พากันหลอนนี่พี่ศูนย์พบกับเก๋ไก่สไลเดอร์คนมอบภารกิจให้กับเพื่อนซีผมเนทเฟรมบุกสำรวจทำหลอนเกาะล้านคลิปนี้มีคนเจอจริงๆหลอนมากไปดูกันในระหว่างที่เราเดินไปสายครับครับบนภูเขาอ่ะมึงเห็นนะเนี่ยกูพยายามจะแบบขาวๆอ่ะสองคนเลยเป็นมึงเห็นเนาะเป็นกูก็ทำบ่อยนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปี้ครับผมวันนี้ครับทุกคนเราอยู่ที่เกาะล้านอีกแล้วแต่วันนี้เป็นรายการใหม่ของผมซึ่งผมตอนแรกผมหาแขกรับเชิญคนแรกที่แบบเจ๋วๆมานานมากแต่วันนี้เพิ่งเจอนั่นก็คือรายการพากันหลอนฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลไปล่าท้าผีครับผมแต่ตอนเนี้ยเรานัดเขาไว้ประมาณ20นาทีแล้วผมไม่รู้ว่าสภาพร่างกายของเขาจะไหวหรือไม่เดี๋ยวเราไปเคาะประตูเรียกเขากันเลยมันไหวไหมครับเล่นอะไรกันเราจะไปล่าท้าผีฮะผมบอกคุณตั้งแต่เช้าแล้วไหวไหมเจ๊ถ้าไม่ถ้าคุณไม่ไหวคุณส่งตัวแทนนี่ไงกูเตรียมมาให้แล้ว ผมเตรียมมาให้แล้ว ไม่เป็นไรอันนี้คือปฐมบทพากันหลอน EP 0 เดี๋ยวผมจะไปถ่ายแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ทีมของคุณเก๋แล้วกันเดี๋ยวผมเอาเน็ตไปกับคุณเฟรมไปล่าท้าผีแล้วเดี๋ยวให้เขามาเล่าความมันโอเคโอเคครับ ตอนนี้ก็พักผ่อนพักผ่อนคือวันนี้เจ๊เหนื่อยเหนื่อยทั้งวันจริงๆเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะเดี๋ยวเก๋ส่งตัวแทนไปเราจะไปจุดที่หลอนที่สุดในเกาะล้านเขาว่ากันมาเล่าให้ฟังไงก็หลอนอยู่ห้องไม่เป็นไรมีอะไรโทรมาเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวเราไปเตรียมมอไซค์ครับประเด็นเลยนะแกที่เราผ่านมาโอ้โหนี่เลือกวันดีซะด้วยโอ้ยมืดตื้บแค่ทางง้อหลงแล้วคือผมรู้ว่ามันมีบ้านหลังนึงไว้ข้างหน้าตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่ามีเรื่องเล่าปาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดโอเคฮะและนี่ก็คือคุณเฟรมกับคุณเนทตัวแทนครับผมตัวแทนที่จะมาผมคือเนทอยากไปลุยกับผมอะไรแล้วเราเคยไปกันสักรอบยังวะยังเลยเหรอหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะเราจำไม่ได้กลัวเคยมากลางวันกลางวันมันยังน่ากลัวเลยแต่วันนี้กลางคืนและที่สำคัญผมจะบอกให้ว่ามันมีเรื่องเล่าก่อนเราจะไปมีกฎง่ายๆแค่สามข้อผมตรวจหมดแล้วก่อนมาพวกคุณไม่ต้องห่วง 1. มีอะไรก็ตามนิ่งที่สุด อยู่กับที่โวยวายได้แต่โวยวายได้แป๊บเดียวเฮ้ยแล้วก็สติ มีสติตลอดเวลามีอะไรปุ๊บสติห้ามวิ่งไปครับไปครับเริ่มเดินตอนนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปที่บริเวณด้านริมหาดเดี๋ยวเราเดินไปริมหาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าถ้ำตอนไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันเจอกันนะระวังนะระวังน้ำนะระวังน้ำไม่มองระหว่างทางมาก็มีหมาสองตัวมาต้อนรับไปนำทางนี่ยุ้งเม่งนำทางนี่ฮะดูไก่ไอ้ที่มันไก่ขนาดนั้นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูถ้ำก่อนเพราะตอนนี้ผมเสียวน้ำขึ้นมากแต่ตอนนี้มีหมามาเป็นนิมิตหมายที่ดีมันไม่ค่อยน่ากลัวเพื่อความปลอดภัยในการเดินเราจะใช้กล้องออสโมในการเดินเมย์เดินตามมาตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วครับคือบริเวณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูคือที่เขาบอกกันว่าเวลาแบบมีร่างสิ่งมีชีวิตลอยลอยนะก็จะลอยติดตามพวกนี้แหละอันนี้คือถ้ำแล้วหรอพระเจ้ามีถ้ำจริงคนดูมันเป็นรูเล็กๆผมขออนุญาตนำก่อนนะรูงูอันนี้เหม็นนะโอเคโอเคใช่ป่ะใช่โอ้โหทุกคนดูครับเย็ดเท่ขันหน้ามาค่ะประธานโทษครับข้างข้าวเต็มเลยครับกองอะไรไม่แล้วปัญหาคือมันวางนานแล้วด้วยมีหยักใหญ่มันทับอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันมีหยักใหญ่มันนานมากกองเนี้ยโอเคตันแล้วไม่มีอะไรตรงนี้ปกติกลางวันก็ไม่เข้านะหรออันนี้ก็คือจริงหรอเอออันนี้ตามตรงกูมากับมึงแล้วกูไม่ค่อยกลัวเข้าไปใกล้ๆกับทำไมวะครั้งที่แล้วอ่ะเราก็เห็นไอ้กองนี้อยู่แล้วใช่เดี๋ยวเราจะจุดนี้แหละเป็นจุดในการนั่งเล่าเรื่องเฮ้ยมันกิ่งมันกิ่งกระดุมกิ่งหรืออะไรเอาที่นี่ทำไมมันแปลกๆขาวๆมันเฮ้ยเฮ้ยนี่ออกมาเนี่ยมันไม่กิ่งกิ่งกว่ากิ่ง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 โอเคกิ่งไม้มาแล้วเราจะอันนี้เราเดินเข้าไปอีกได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้แหละเรายังมีพิธีกรรมนะครับในการเราเล่นรอบนี้เดี๋ยวผมจะคัดสิ่งที่เราจะเล่นกันหลังนี้เนี่ยเรียกว่าผีตะเกียบมึงเป็นกรรมการเลยเดี๋ยวกูเล่นกับเฟรมก่อนเฟรมมาคอยขออนุญาตนะครับผมไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ผมก็ไม่ลบหลู่แต่อันนี้แค่เป็นวิทยาทานตะ
เกียบชนกันนะมือนิ่งๆเลยนะครับถ้าอนุญาตให้ถามคำถามขอให้ตะเกียบหุบเข้าถ้าไม่อนุญาตให้ถามคำถามขอให้ตะเกียบเข้าถ้าอนุญาตให้ถามคำถามขอให้ตะเกียบหุบเข้าถ้าไม่อนุญาตให้กางออกโอเคไหมเนี่ยไม่ออกกูจับเฉยๆอันนี้เรื่องจริงกูไม่ได้แค่โอเคอนุญาตนะฮะงั้นผมขออนุญาตถามทั้งหมดแค่3คำถามในนี้มีเจ้าที่หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงหรือไม่ถ้าจริงขอให้ตะเกียบเย็ดอันนี้ไม่เล่นนะครับเรื่องจริงขนลุกแล้วจริงขออนุญาตครับแต่คุณบอกว่าจะไม่กลัวเรื่องที่ผมได้เล่าระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยว่าในทุกๆหาดหรือว่าไม่ว่าเป็นที่ไหนมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีเหตุการณ์ที่มีลากหรืออะไรลอยมาติดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ตะเกียบหุบชนนะ2 1โอ้อันนี้ไม่เซตนะครับเฟซไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีมากกว่า10หรือถ้ามีมากกว่า10ขอให้กลางถ้ามีน้อยกว่า10ขอให้หุบโอเคน้อยกว่า10โอเคครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก่อนกลับเกาะล้านถ้าวัดที่เกาะล้านน่ะมีถวายสังฆทานไม่ต้องตกใจครับที่เกาะล้านมีวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมุติก่อนกลับมีเวลาคนสามคนจะไปถวายสังฆทานให้4แน่มี4อ่ะมา4คนเออมีพี่เมย์ด้วยก็เดี๋ยวถวายสังฆทานให้ถ้าโอเคขอให้กลางถ้าไม่โอเคขอให้หุบเล่นเล่นกันไม่กลัวไม่โอเคแสดงว่าเขาโอเคโอเคครับจบการเล่นเดี๋ยววางเอาอีกรอบนึงอันนี้คำถามสุดท้ายคือมันเกินขออนุญาตวางตะเกียบไว้ที่กองหินตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าได้ขอให้หุบถ้าไม่ได้ขอให้กลางเล่นเล่นป่ะถามจริงไม่เร็วมากนะเท่ากับเขาบอกว่าได้ได้โอเคถอดขออนุญาตนะครับอันเนี้ยก็คือเนี้ยเขาเรียกว่าแล้วแต่พวกมึงจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ใช่คำว่าไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ลบหลู่เพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงคือผมไม่แก้คือมือผมคือผมไม่โกหกแล้วไอ้เฟรมมันก็เป็นคนกลัวอยากลองเล่นไหมมึงไม่ละไม่ไม่ละโอเคครับอันนี้ขอให้พวกเราเดินทางออกจากสถานที่ที่หนึ่งโดยสวัสดิภาพระหว่างนี้นะฮะที่เราถ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศว่าเรามากันแค่นี้จริงๆไม่มีใครและจะไม่มีใครตามเรากลับเด็ดขาดเพราะเรามากันแค่4คนจริงตรงนี้เขาเรียกว่าทำข้างขาวผมบอกตามตรงนะถือว่าตะเกียบออกมาดีมากเลยเพราะผมก็ไม่คิดว่าคำตอบเลยจะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมมีสถานที่นึงแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันแรงมากอาจจะแค่ขับผ่านหรือพาไปดูแค่ทางเข้าเพราะว่าผมรู้มาว่าบ้านหลังนี้ในเกาะล้านเป็นบ้านที่เคยมีเหตุการณ์ของหญิงสาวที่ตั้งครรภ์นะครับผูกคอตายซึ่งอันนี้ได้รับข่าวมาจากญาติเขาเลยแล้วเคยคิดที่จะเข้าไปจริงแต่เขาขอไว้ว่าอย่าเพราะมันแรงมากๆซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปรบกวนอะไรเขาแต่เดี๋ยวผ่านทางเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางออกจากถ้ำกันครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงบริเวณทางเข้าตรงแถวต้นกระบองเพชรเจอกันครับมึงว่าแปลกไหมอันนี้แปลกอันนี้สำหรับผมนะแปลกผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบผลจะเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าแบบมันต้องมีสักอันนึงที่แบบเฮ้ยออกไปหรือว่าอันนี้ใช่คือผมเคยไปผมต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้แม่งเคยเล่นถ้าผมจำไม่ผิดเล่นที่เล่นที่ไหนไม่รู้ก็คือโดยพื้นฐานปกติทั่วไปผมเคยเล่นไว้โดยที่ผมไม่ขอเลยผมหยิบเล่นเดี๋ยวไปซ้ายทีเดี๋ยวไปขวาทีมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ถูกมันจะแต่มันจะไม่งี้ผมเคยเล่นกับเพื่อนผมแล้วเกียนคือเขาออกแรงคือเขาทำตามคำพูดผมแต่วันเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าเฟรมด้วยความกลัวหรืออะไรดันเข้าดันออกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตัวผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วซึ่งผลมันออกมาแปลกแต่ผลในคำถามทุกอย่างแม่งค่อนข้างดีมันคือดีเว้ยมันดีมากผมก็รู้สึกโอเคและแปลกไปกว่านั้นหมาทำไมมันไม่ตามเราเข้าไปรู้สึกถูกใช่ป่ะไม่ยืนอยู่หน้าถ้ำอันนี้คือเรื่องจริงหมาข้างในถ้าสมมติคิดในหลักมันอาจจะร้อนมันอาจจะอาบมันอาจจะไม่มีอะไรหรือแต่ถ้าเป็นทางอ่าวเขาเรียกว่าไสยศาสตร์หรือเปล่าไสยศาสตร์มันอาจจะเห็นอะไรเพราะว่าหมาจะมีสัมผัสที่มากกว่าเราหมาจะถ้าตามหลักนะใช่ป่ะหมาจะต้องเป็นเฝ้าอะไรสักอย่างถูกไหมถูกอาจจะเห็นอะไรที่เหนือกว่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่เข้าไม่เข้าไปเหมือนเด็กอ่ะเพราะจริงๆอ่ะที่เนี้ยผมเคยมาตอนกลางวันนะกลางวันแล้วรู้สึกว่า
เดินเข้าไปอ่ะจะมีสารนั้นหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนนั้นกลางวันน่ากลัวรู้สึกว่าแอบน่ากลัวแต่วันเนี้ยในเมื่อแบงค์อ่ะพาเลยกลางคืนในเมื่อแบงค์อ่ะพาผมมาทำอะไรแบบนี้อันเนี้ยคือครั้งแรกเหมือนกันก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าถ้าเราไปกลางคืนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปไปเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหว้สารกันดูว่าไม่เดินนำนี่ฮะทางเดินที่เราจะไปกันตรงนี้มันเฮ้ยมันลื่นเกินว่ะอันนี้ผมก็คุ้นๆสารนี้เหมือนเคยมาไหมเหมือนผมเคยได้ยินเป็นไงเฟรมความรู้สึกวันนี้สุดยอดเลยแปลกอะทำมาตรงเนี้ยจะมี2ทางครับก็คือทางที่ผมบอกคือทางนี้ทางเนี้ยมันจะเจ็บตัวเพราะหนามเยอะมากดูได้เลยนี่หนามเยอะตรงเนี้ยหนามเยอะมากมีสิทธิ์เลือดได้เพราะว่าเราจะขึ้นแล้วลงแล้วเราอ้อมอ่ะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันน้ำขึ้นหรือเปล่าโอเคขวาซ้ายซ้ายดีไปซ้ายโอเคเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับความเสียวันนี้สำหรับคุณทั้ง2ตอนแรกอ่ะบอกเลยว่าประมาณ2ตอนนี้ตอนเนี้ยเริ่มมาแล้วคุณเมย์เป็นไงไหวไหมไหวนะไหวความน่ากลัวเป็นไงครับน่ากลัวเลยใช่ไหมโอเคมาฮะตื่นเต้นกันต่ออ๋อโอเคผมเจอแล้วนี่แหละที่ผมบอกขออนุญาตนะครับสวัสดีครับต่อไปเราจะไปไหว้ศาลกันตรงนู้นอันนี้เรียกว่าหาดอะไรอันนี้หาดตายายผมก็คิดว่าเนี่ยน่าจะใช่เพราะฉะนั้นเราก็มากลับไหว้มาสวัสดีผู้ใหญ่เพราะว่าวันนี้ท่านน่าจะมาช่วยเดี๋ยวเราปวดอะไรกันใช่ไหมหมอปูโอ้โหโคตรเก่งเลยไม่เก่งมากมันหนีไปแล้วจ้ะมันกัดเล่นมันเล่นมันไม่ได้กัดแต่เขาไม่ตายโอ้โหแล้วก็คือกระเด้งใส่ขาพี่ยังไม่ตายไม่ใช่มันกระเด้งใส่ขาพี่นะว่าจะโอเคฮะทุกคนก็หลังจากสารปู่พาไปเล่นการละเล่นเดี๋ยวเราจะไปเล่าสรุปผลกันด้านนอกเพราะผมคิดว่ามันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ทุกคนดูนะว่ามันมืดขนาดไหนดูนะครับดวงที่หนึ่งสองมืดไหมครับพอเห็นอยู่ปะเห็นตาแสงของฝั่งนู้นโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอที่มอไซค์เดี๋ยวเราไปเล่ากันแถวนู้นไอ้เนทอาจจะไม่แต่คุณเฟรมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องเล่าอยู่น่าจะมีอันนี้เพราะหน้ามันเสียมากแล้วเดี๋ยวเราจะก่อนกลับถ้าสมมติมีโอกาสหรือว่าอะไรผมอาจจะลองพาเลี้ยวเข้าทางนั้นว่ามันเป็นบ้านยังไงให้แค่ดูไม่ได้จะไปลบหลู่เลยแค่พาไปดูโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาบริเวณที่สมควรที่จะคุยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหมาตามไปเว้ยมันไม่เข้าใช่อันนี้คือเรื่องจริงในฟุตมีไม่เซตแม่อะไรทั้งดินเพราะว่าหมามันโผล่ขึ้นมาแล้วทุกคนตกใจแล้วหมามันก็ทำเหมือนจะกระดิกหางไงจะเข้าแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เข้าเหตุการณ์อะไรครับที่คุณตะก้องกับคุณรู้สึกแปลกคุณได้กลิ่นเหตุการณ์นี้คือผมไม่ได้กลิ่นผมไม่รู้กลิ่นเนี่ยมันมาตีจมูกเลยกูเลยต้องพักแบบโตแต่กูก็ไม่ให้พูดเพราะมึงเบรกกูไว้ก่อนมันเป็นกลิ่นยังไงตะก้องได้กลิ่นปะไม่กลิ่นเป็นกลิ่นไหมกลิ่นเนื้อไหมเนื้อเลยอ่ะใช่หรอกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นอะไรไม่รู้แต่เป็นกลิ่นไหมแบบอยู่ดีๆตอนที่แบงค์ถามอะไรสักอย่างอ่ะอยู่ดีๆมันก็โชยแบบขึ้นใหม่เนี่ยแบบหรอมือมันคือกลิ่นแบบเราเคยเล่นไฟแช็กตอนเด็กๆไว้แล้วมันแบบไหมขนใช่มันเหมือนมันไหมอะไรสักอย่างที่แบบไม่ใช่กลิ่นไหมทูกอ่ะเป็นกลิ่นไหมแบบมันกลิ่นอะไรพลาสติกไม่ใช่พลาสติกเป็นไหมแบบไม่ย่าไหมเคมีเว้ยใช้คำว่าไหมเนื้อก็ได้นะไม่ใช่คำว่าไหมเนื้อเลยใช่ใช้คำว่าไม่สักอย่างนึงมันเป็นกลิ่นเวลาแบบเราเล่นขนแล้วโดนขนตอนเด็กอ่ะหรอเออเราเหมือนกินเนื้อย่างนั้นกลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเหมือนกันผมไม่ได้กลิ่นอันนี้พูดตามความเป็นจริงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเหมือนเขามาทักทายอันนี้ไม่รู้ไม่ได้งมงายหรืออะไรแต่วิญญาณมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่สิ่งที่เรามองไม่เห็นมีจริงแต่แค่เราไม่ต้องไปรู้มันเยอะแต่ผมอ่ะอยากทำเพราะผมเชื่อว่าแบบหลายคนก็อยากดูเพราะว่าแบบมันน้อยคนใครจะมีโอกาสแบบใครจะกล้ามาอย่างนี้ดวงสมพงษ์กันแบบมีอยู่ได้มาแล้วแม่งดันออกมาจริงๆซึ่งอันนั้นก็แบบแปลกมากค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวซึ่งก็นั่นแหละฮะทุกคนมีอย่างนึงมีใครสังเกตเปล่าสังเกตอะไรครับถ้าตอนที่เราเข้าถ้ำตอนแรกอ่ะจะเป็นหมาสีขาวใช่ป่ะถูกแต่พอผ่านโขดหินไปอ่ะกลายเป็นหมาสีดำถูกแล้วเขาไม่เดินตามกันออกมาแล้วอยู่ดีๆหมาสีดำก็จะหายไปแล้วหมาสีขาวก็จะโผล่มาเหมือนเป็นเวรเหมือนเป็นเวรเหมือนมันเป็นกะมันนะเป็นบริเวณมันเนาะบริเวณหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันก็มาอยู่ตรงนี้ไม่หลอกเล่นมันมีอีกมันมีอีกเยอะเลยเว้ยตรงนู้นอ่ะคือมันเยอะมากแต่ก็แปลกเพราะมันจะมีอยู่แค่2ตัวที่ไปกับเราจบไปแล้วเดี๋ยวๆมันมีอีกอันนึงไอ้ระหว่างที่เราเดินไปสายครับป
วามือข้างบนบนภูเขาอ่ะมึงเห็นนะเออเหี้ยกูพยายามจะแบบขาวๆอ่ะเป็นแบบทรงคนเลยเป็นมึงเห็นเนาะเป็นทรงกูก็ทักบ่อยเงี้ยก็มึงเอาไฟส่องอีกทีได้มั้ยเออกูก็แบบปุ๊บแล้วกูว่าแบบลืมไปก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในก่อนถึงอันเนี้ยตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วก่อนถึงศาลแต่จะขอพูดนิดนึง2ตําว่ากูจะขอไฟ2ทําเพราะกูเห็นแล้วกูก็เนี่ยคือเห็นหรือเปล่าวะไอ้เนี้ยมันเห็นมึงเห็นได้ปะวะกูเห็นแล้วพอ2 3แล้วมันเป็นยังไงเอาที่กูเห็นอ่ะคือทรงขาวยาวประมาณคนเลยทรงตัวคนอ่ะเอาเป็นลักษณะคนอยู่ในพุ่มไม้ทึบประมาณนั้นกูก็เนี่ยไปถ่ายกูก็มีแค่นี้กูก็ส่องกูออกมาปุ๊บโอเคไปต่อใช่ไปต่อแต่ไม่สามารถแล้วขากลับได้ส่องไหมไม่ส่องไม่ส่องก็คือปล่อยเลยแล้วตอนส่องไฟมันหายไหมแล้วก็เห็นยังอยู่โอเคเอาเป็นว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างอาจจะเป็นต้นไม้หรืออาจจะเป็นเงาถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์จัดแต่ถ้าสมมติตอนนั้นถ้าเป็นปกติกูจะกลับไปดูแต่เนี้ยไม่จำเป็นเพราะว่าเราตีได้เลย2อย่างกลับไปอาจจะเกิดเป็นเงาอาจจะเป็นต้นไม้รูปร่างในลักษณะนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างว่าก็ได้อันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ไอ้ที่กูเจอกูรู้สึกว่ามันขาวแบบไม่ใช่ขาวสีขาวธรรมชาตินะไม่ใช่ขาวแบบมันขาวเทาๆเงาๆมันขาวขาวเสื้อขาวประมาณนี้ดีกว่าโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีดอกนึงตอนขอนกลับเพิ่งจำได้ที่ไม่รู้ว่าพุทในกล้องทันหรือเปล่ามันจะมีช็อตนึงที่ผมถือกล้องแล้วอยู่ฮึบอย่างเงี้ยพูดได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอะไรไม่รู้ใช่ๆก่อนเข้าตอนที่เดินไปอ่ะฝั่งขวาหูหูขวาไม่ใช่ป่ะใช่ใช่ก่อนถึงจะมีเสียงกูไม่รู้ว่าจะปีกอยู่ใช่มันจะมีเสียงแว่วเข้ามาเลยแล้วกูปุ๊บกูก็ก่อนเข้าได้ยินเหมือนกันกูก็ได้ยินกูก็นึกว่าแบบใช่แล้วก็ก่อนเข้าทำตอนที่ปีนหินขึ้นไปอ่ะก็คือแว่วมาจากแบบฝั่งขวาใช่มันแววเว้ยมันดังจนกูต้องหันแต่กูรู้เลยว่าไม่ใช่เสียงกูมันมีตอนมึงเล่นหมาตอนมึงกำลังเล่นหมาแล้วกูคิดว่ามึงเล่นกับหมาแต่เสียงมันเงี้ยกูก็แบบกูดิประมาณนั้นประมาณเสียงมันเหมือนเป็นชุมชุมตรงนั้นแล้วกูหันไปอ้าวมีแค่เพลงหมาใช่อันนั้นแหละก็ไม่รู้ทางนี้ทางนั้นก็ก่อนเข้ากลับจากซุ้มกระบองเพชรกลับมาทางนี้ทางนั้นผมบอกแค่ว่าวันนี้ผมจะกลับไปกันแค่4คนไม่มีนอกเหนืออะไรนี้ถือว่าเป็นแบบEP เริ่ม EP เริ่มปีแรกปีแรก0อันนี้คือ EP 0ปฐมมาเลิกปฐมมาเลิกปฐมมาบทเป็นรายการใหม่ก็ขอบคุณมากเนสขอบคุณเฟรมมากฮะติดตามเขาได้ที่ช่องทางนี้ก็แต่บอกเลยว่าเดี๋ยวก่อนกลับอันนี้จะไม่ใช่ end credit scene หรืออะไรถ้ามีโอกาสผมพาไปบ้านหลังที่ผมเล่าให้ฟังได้ว่าคือที่เนี้ยมันของจริงรอบที่แล้วผมมาพักก่อนร้านแล้วผมรู้จักกับเจ้าของรีสอร์ทเขาเล่าให้ฟังว่ามีบ้านพักหลังนึงตรงบริเวณนี้เมื่อกี้เราบ้านหลังนั้นมีเหตุการณ์จริงคือมีนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงไม่โกหกมีพยานมีทุกอย่างเป็นสาวท้องกลมมีปัญหาแล้วก็ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองพอผมเล่ากับเขาเสร็จปุ๊บแค่เขาเล่าประโยคนั้นแล้วผมบอกว่าพี่พาผมไปหน่อยพี่ไปกับผมแม่สัก3คนก็ได้บ้านหลังเล็กไม่น่ามีอะไรแค่เข้าไปถ่ายคลิปเฉยพูดจบประโยคหมาแม่งหอนส่งมาเลยบูบบูบบูบส่งมาเลยอันนี้เรื่องจริงถ้าสมมติคลิปถึงนะล้านวิวบวกผมจะหาทางขอเขาไปดูให้ได้เพราะวันนั้นพอผมพูดปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหมาแม่งหอนส่งเป็นทอดๆแล้วจบที่ไหนรู้ป่ะหน้าห้องกูส่งมาจากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจากซอยหมามันเห่าส่งแล้วในรีสอร์ทหมาก็มีเว้ยสุดท้ายมาเห่าแถวๆบริเวณหน้าห้องแปลกมากอันเนี้ยมันแปลกแล้วผมก็เพราะนั้นวันนั้นปุ๊บผมก็ยกมือไหว้ขอโทษครับผมไม่ได้อะไรแล้วก็ด้านตอนแรกก็ไม่เชื่อมีญาติของผู้เสียทำงานญาติโดยตรงเลยโดยตรงเขาบอกว่าอย่าก็ไม่เอาล้านวิวแล้วว่าเรื่องผมขอ5ล้านวิวก็ถ้า5ล้านวิวว่ากันอันนี้คือต้องขออนุญาตตีเวอร์นะฮะเพราะว่ามันต้องฝืนจริงๆอ่ะมันต้องแบบมันต้องฝืนใจมากมันต้องแบบสุดๆเราก็ต้องทำการต้องกูต้องทำเรื่องแบบจัดๆเลยอ่ะคืออาจจะแบบไม่ได้มาแบบเล่นๆอาจจะมาแบบต้องมีทำพิธีอะไรแบบขออย่างนั้นเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบไม่เชื่อเอ้ยไร้สาระแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้แม่งมีจริงจะพยายามถ่ายให้เห็นคือเราขับเลยมาใช่ไหมใช่เราขับผ่านก็เดี๋ยวอาจจะมีเอ็นซีเล็กน้อยหลอนจริงผมไม่แน่ใจตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะอยู่ในละแวกนี้แถวเนี้ยแต่ต้องขึ้นไปภูเขาพากันหลอน EP 0ปฐมบทบอกเลยโคตรสุดเจอนะโอเคฮะทุกคนเราก็ได้ทำตามคำบอกเมื่อวานแล้วนะครับคำสังฆทานให้เราท่านๆเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็จบคลิปแล้วฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาฮะเจอกันฮะ EP หน้า